คอมเนี่ยประกอบมาก็แพงใช่ไหมจอเนี่ยก็เทพอุปกรณ์เมาส์เกมมิ่งคีย์บอร์ดเนี่ยเทพหมดทุกอย่างแต่ถ้าสมมติระบบอินเทอร์เน็ตอะห่วยกากเล่นเกมออนไลน์ยังไงก็แพ้ครับวันนี้ครับผมก็เลยมีไอเทมเด็ดที่เรียกว่าช่วยให้อินเทอร์เน็ตในบ้านคุณเนี่ยเทพมากกว่าเดิมกับเจ้าเราเตอร์ ROG Raptor GTAX 11,000 Pro ตัวนี้กันบอกก่อนนะครับว่าเราเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่กระทงนะแต่มันคือเราเตอร์เกมมิ่งราคา 19,900 บาทแรงขนาดไหนมีพอร์ต 10 กิกเทพจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยครับก็จริงๆแล้วนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยผมได้รีวิวตัวเราเตอร์ AX 11,000 ของทาง Asus ไปอยู่1รุ่นนะครับที่มันเป็น Mesh Wi-Fi ที่มันเป็นแท่งเสาๆอยู่2ตัวนะครับตัวนั้นเนี่ยทุกวันนี้ผมยังใช้งานอยู่เลยนะใช้งานมานี่กำลังจะครบ1ปีพอดีอีกเดือนกว่า 1-2 เดือนผมบอกได้เลยว่าประสบการณ์ในการใช้เราเตอร์ตัวนั้นเนี่ยโคตรดีเพราะว่าไม่เคยมีแบบสัญญาณ Wi-Fi หลุดหรืองอแงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือนิ่งมากดีมากแล้ววันนี้ครับ ROG เขาเลยปล่อยตัวเราเตอร์ตัวใหม่มานะครับที่มันเป็นตัวเวอร์ชันเกมมิ่งซึ่งมันเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ CPU ใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ออกแบบมาใหม่นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อรองรับกับอินเทอร์เน็ตในยุคนี้เนื่องจากว่าพอร์ตแลนเนี่ยเขามีแบบ10กิกมาแล้วจากก่อนหน้าเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้มี10กิกอ่ะให้มาดูรายละเอียดตัวกล่องก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปรีวิวให้ดูกันนะครับเจ้าตัว ROG เป็นตัวรุ่น GTAX 11,000 Pro นะครับความพิเศษของเขาเนี่ยคือมี CPU เป็นแบบ Quad Core ความเร็ว 2 กิกนะครับ 64 บิตมีพอร์ต 10 กิกะบิตนะครับเป็นพอร์ต 10 กิกพอร์ต 1 พอร์ตมาให้และก็มีพอร์ต 2.5 กิกอีก1พอร์ตนะครับและก็มีในส่วนของการปล่อย Wi-Fi เนี่ยแบบไตรแบนด์ 2.41 แล้วก็5กิก2สัญญาณด้วยกันนะครับพร้อมทั้งยังมีในส่วนของตัวระบบเกมมิ่งนะครับที่เรียกว่าสามารถบูสต์ให้ priority ในการเล่นเกมเนี่ยมาก่อนก็ได้นะครับอันเนี้ยสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้และที่สำคัญเลยรองรับ AI Mesh อย่างตอนนี้ที่บ้านผมมีเราเตอร์อยู่แล้ว2ตัวใช่มั้ยครับผมสามารถเอาตัวเนี้ยไปพ่วงกับ Mesh ภายในบ้านแล้วก็กระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มขึ้นได้เลยบ้านใครใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือเอาตัวเนี้ยไปเสียบลิงก์กับระบบROG หรือว่าตัว Asus เดิมเนี่ยทำได้ทันทีนะครับพร้อมทั้งยังมีในส่วนของตัว AI Protect นะครับก็ป้องกันการโดนแฮกหรือความปลอดภัยอะไรนะตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้ครับมันมีอะไรใหม่นะครับอ๋อลืมบอก Wi-Fi 6ตัวนี้ยังเป็น Wi-Fi 6ไม่ใช่ Wi-Fi 6E เนื่องจากว่าในไทยไม่รองรับนะครับสัญญาณนี้ยังไม่ผ่านกสทช.อยู่ไม่รู้ทำอะไรอยู่นะครับก็ด้านหลังเขาบอกว่าทำให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันดีขึ้น4เท่านะครับเร็วขึ้นอีก 2.5 เท่านะครับมีในเรื่องของการเซตติ้งได้ว่าให้เน้นในเรื่องของเกมมิ่งก่อนแล้วก็เน้นในเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเซตต่างๆได้ทั้งหมดในเรื่องของการต่ออินเทอร์เน็ตนอกบ้านเขาบอกว่า flexible มากสำหรับในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับ ISP คุณสามารถต่อที่พอร์ต1กิกก็ได้หรือว่า 2.5 กิกก็ได้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะใช้แพ็คเกจเน็ตดาวน์โหลด 2,000 เมกแบบผมเนี่ยคุณก็สามารถใช้เราเตอร์นี้ได้รองรับถึง 2.5 เลยทีเดียว wow. และก็ถ้าสมมุติคุณจะลิงก์กับอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับมีพอร์ต 10 กิกะบิตมาให้นะครับก็พอร์ต 10 กิกคุณไม่ต่อกับสวิตช์แยกอะไรต่างๆเนี่ยใช้อีกหลายรูทำได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว security นะครับที่ป้องกันเนี่ยก็ของ Trend Micro มีมาให้ครบเนาะอ่ะอันเนี้ยเป็นพื้นฐานทั่วไปเรามาดูตัวเราเตอร์ตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวเราเตอร์ยังคงใช้รูปแบบเหมือนเดิมโอ้โหเสาเยอะไปไหนเสาโคตรเยอะนะครับดูดิมีเสาทั้งหมด8ต้นซึ่งเสาพวกนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าเขาจะไม่สามารถถอดออกได้มันจะติดมากับเครื่องเลยก็คือเป็นแบบเสาตายตัวคุณจะสามารถปรับได้แค่นี้ครับก็คือปึ๊บ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 ทางออกทางออกนะครับเนี่ยทางออกก็ได้แค่นี้เลยคุณไม่สามารถทำนอนได้นะครับมันจะเป็นแบบแค่นี้ปรับได้แค่นี้เลยถามว่าเราควรจะต้องปรับเสายังไงเอาตรงๆนะไม่ต้องปรับหรอกอยู่อย่างเงี้ยจบ1ตัวหรือถ้าสมมติคุณต้องการให้แบบมีชั้น2ด้วยอ่ะคุณอาจจะอันนี้บ้างอ่ะสลับไปบ้างปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับให้ชั้นล่างเนี่ยมันกระจาย4ตัวแล้วก็ชั้นบนกระจายได้4ตัวอาจจะปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเฉียงอันนี้2อันอันนี้วางนอนอันนี้วางตั้งนี้ก็ได้เพื่อให้สัญญาณมันครอบคลุมทั้งบ้านพยายามวางตั้งตรงกลางบ้าน1จุดผมว่าแค่นี้เหลือๆอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตากันนิดนึงมีทำอะไรได้บ้างหน้าตาด้านบนนะครับตัวนี้มีโลโก้ ROG GTAX 11,000 Pro เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็มีโลโก้ ROG นี่เป็นตัว ROG ย่อยๆยิบๆเลยนะครับพร้อมทั้งไฟบอกสถานะต่างๆซึ่งไฟบอกสถานะเราเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตัวอินเทอร์เน็ตนะครับไฟเน็ตเวิร์กในบ้านไฟพอร์ต 10 กิกไฟตัว WPS ไฟสัญญาณ Wi-Fi 5 กิกสัญญาณที่1สัญญาณที่2นะครับแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi 2.4 พร้อมทั้ง
ตัวไฟบอกสถานะการเปิดปิดตัวนี้มีมาให้ครบนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ครับจะมีสวิตช์คอนโทรลตัว WPS ใครอยากจะล็อกอินโดยที่ไม่ต้องรู้พาสเวิร์ดก็มากดตรงนี้เซตติ้งได้นะครับแล้วก็ตัวไฟ LED เปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยอ่ะด้านหลังครับนี่คือไฮไลท์ทีเด็ดที่เรียกว่าน้อยเราเตอร์มากที่ในไทยจะมีนะครับคือหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยมีมานะครับก็คือจะเป็นตัวพอร์ตแลนที่เป็นพอร์ต10กิกหมายความว่าถ้าคุณมี NAT 10กิกคุณมีอินเทอร์เน็ตความแรง10กิกก็สามารถทำได้นะครับหรือถ้าสมมุติคุณจะเชื่อมต่อกับ ISP ด้านนอกนะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยรองรับถึง 2.5 กิกด้วยกันซึ่งเดี๋ยวนี้พอร์ตตัว ONU มันก็รองรับ 2.5 นะครับแล้ววันนี้โชคดีโชคดีผมมีเน็ต 2,000/2,000 เดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวดูว่าถ้าใช้เราเตอร์ตัวนี้เชื่อมต่อกับเน็ต2,000/2,000 wow. มันจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพอร์ตแลนทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันเป็นพอร์ต1กิกนะครับพร้อมกับตัวรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัวเราเตอร์เนาะด้านข้างตัวนี้ครับมีตัวจ่ายไฟให้กับตัวเราเตอร์มีปุ่มเปิดปิดนะครับมีในส่วนของตัวพอร์ต USB 2แล้วก็ USB 3นะครับสำหรับการอ่านไดรเวอร์ลงโปรแกรมอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับไฟ RGB ลืมบอกที่โลโก้ตัวนี้มีพร้อมกับด้านข้างตรงนี้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของตัวไฟ RGB เนาะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ครับรูระบายอากาศขนาดใหญ่2แป๊บมีฮีทซิงค์1ก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ก้อนเบลอเลยดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณกลัวร้อนคุณหาพัดลมมาวางรองตรงนี้ระบายความร้อนฮีทซิงค์ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีด้านบนก็มีฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ตัวนี้ซิงค์แม่งใหญ่มาก wow. ผมคิดว่ามันน่าจะระบายความร้อนไหวอยู่แล้วเพราะฮีทซิงค์ใหญ่มากแล้วผมก็ใช้ตัวเราเตอร์ Asus ตัวล่าสุดมาเนี่ยนิ่งเสถียรเปิดเป็นปีไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปลองเซตอัพแล้วลองเทสกันเลยครับว่าเจ๋งขนาดไหนไปอ่ะตอนนี้ผมทำการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นความเร็ว 2,000/1,000 นะครับก็2กิกทับ1กิกนั่นแหละครับแล้วก็ลองมาใช้ตัวนี้ให้เป็นตัว AP mode ผมไม่ได้ใช้เป็นตัวเราเตอร์โหมดนะครับผมจะลองทดสอบในเรื่องของสัญญาณความไกลลองเล่นผ่านสายแลนลองอะไรต่างๆแค่นี้น่าจะเพียงพอต่อการทดสอบแล้วอ่ะหน้าตาอินเทอร์เฟซถ้ามาถามกับผมตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเหมือนกับตัวเก่าเลยนะที่มันเป็นตัว GTAX 11,000 ตัวนี้มีแค่คำว่า Pro เพิ่มขึ้นมานอกนั้นอินเทอร์เฟซเหมือนกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่ออยู่ในวงแลนนะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมด3อุปกรณ์ด้วยกันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้1โทรศัพท์มือถือ1โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อีก1นะครับผมก็จะลองเทสทดสอบในรูปแบบหลากหลายนะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้เราสามารถดูค่าสเตตัสต่างๆได้ว่าตอนไหนมีการโหลดข้อมูลใช้เยอะอย่างอันเนี้ยผมมีช่วงพีคโหลดใช่ไหมก็มันก็จะมีบอกเวลาหมดทั้งดาวน์โหลดอัปโหลดใช้ตอนไหนมีปิงเท่าไหร่ในเครือข่ายที่เป็นเฉลี่ยต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเซตโหมดเกมเซตไฟ RGB ปรับไฟ RGBเซตติ้งได้หมดมีภาษาไทยหมดนะครับคุณสามารถเซต AI Mesh AI Protection นะครับผมหรือว่า Boost Game อันนี้ก็เซตได้หรือว่าเปิดตัว NAT นะครับผม VPN ทำได้นะครับ Network Map ดูเครือข่ายดูพอร์ตลงพอร์ตแลนอะไรภายในบ้านเนี้ยเซตอัพได้ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันของเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมขอมาลองทดสอบแบบง่ายๆตัวเนี้ยมันมีตัว Wi-Fi ทั้งหมด3คลื่นสัญญาณ5กิก2อันแล้วก็ 2.41 อันผมเซตให้มันเป็นแบบรวมอยู่ในสัญญาณเดียวกันให้มันปรับเปลี่ยนแบบออโต้นะครับลองใช้กับโทรศัพท์มือถือ iPhone ก่อนนะครับนี่คือสัญญาณ Wi-Fi ชื่อ Extreme ITROG นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสสปีดครับก็สำหรับ iPhone นะครับเข้ามาในหน้า Speed Test กดลองเทสทดสอบนะครับอันนี้ผมลองแบบใกล้เราเตอร์ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองย้ายตำแหน่งไปนอกบ้านไปตำแหน่งต่างๆของบ้านว่าความแรงเป็นอย่างไรนะครับก็เนี่ยดาวน์โหลดออกมาตอนนี้อยู่ประมาณ600นะครับอัพโหลด700กว่าขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูสัก 2-3 รอบแล้วกันนะครับดาวน์โหลด591อัพโหลด740รอบแรกเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับปึ๊บเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ AS ปทุมธานีแล้วกันใช้เน็ต AS ก็เทสที่ AS แถวปทุมไม่รู้แรงขึ้นไหมปิง11ดาวน์โหลด580 570อันนี้คือผ่าน Wi-Fi แบบใกล้ๆนะครับผม550ตามนี้ iPhone 14 Pro Max ไม่ได้ดาวน์โหลดได้แรงขนาดนั้นอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับดาวน์โหลดอัพโหลดอยู่ในค่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองโทรศัพท์มือถือที่เป็นฝั่ง Android กันนะฮะตัวนี้เป็น Huawei P50 Pro นะครับมันจะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้แรงหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับผมลองเทสเป็นเซิร์ฟเวอร์ Bangmod Enterprise บ้างแล้วกันไปปึ๊บลองดูกันความเร็วครับดาวน์โหลดปิง12นะครับโอ้วิ่งไปแล้ว300 400 500 600 650เอาจริงๆนี่ก่อนผมถ่ายเนี่ยผมลองเทสวิ่ง900กว่าเลยนะอันนี้วิ่งอยู่680
มันขึ้นอยู่กับช่วงสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนั้นด้วยนะ688เดี๋ยวลองดูอัพโหลดครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดูด้วย684นี่เลย680กับ680เดี๋ยวลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เทสครับอ่ะลองเทสดูอีกรอบนึงผมลองเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ AS Fiber นะครับอยู่ที่730อัพโหลดครับเท่าไหร่เนี่ย500กว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ครั้งนะแต่ว่าอันนี้บอกก่อนตอนที่ผมลองแบบลองเล่นลองเทสอ่ะได้เยอะสุดก็คือดาวน์โหลดจะอยู่ที่900กว่า wow. นะครับอัพโหลดเนี่ยอยู่ที่700กว่าอันนี้ที่ผมลองเทสสปีดได้สูงที่สุดเท่าที่ผมเทสได้นะครับซึ่งเป็นสัญญาณ Wi-Fi ออโต้ทุกอย่างผมไม่ได้เซตอะไรเลยเน้นเอาแบบยูเซอร์บ้านๆทั่วไปซื้อไปเซตอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งานจะได้ความแรงเท่านี้นะครับแต่ถ้าสมมติเรามาลองใช้ผ่านสายแลนครับนี่คืออันนี้ที่ผมเทสไปก่อนหน้าเดี๋ยวเราลองเทสใหม่ดูครับนี่ครับทดสอบผ่านสายแลน1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,1002,200 โอ้โหนิดเดียว 2,191 แล้วก็อัพโหลดครับไปแล้วครับ700 800กว่า900แตะพันไหมแตะพันเรียบร้อยครับไปครับก็เรียกได้ว่าโคตรแรงนะครับอันนี้ปิง8ดาวน์โหลด21อัพโหลด10นะครับก็ต้องบอกตามตรงนิดนึงถ้าเอาตัวนี้ไปแทนเราเตอร์โหมดของผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ปีนี้จะต่ำลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าถ้าคุณจะซื้อแล้วอยากจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพอย่าไปใช้แบบ AMP โหมดแบบผมให้ไปใช้ให้เป็นเราเตอร์โหมดแบบผมโอเคลองใกล้เราเตอร์ลองผ่านสายแลนอ่ะมันดูเบ๊ะไปเดี๋ยวเราออกไปลองไกลๆลองไปดูชั้น2ดูดีกว่าว่าถ้าไอ้ตัวนี้อยู่ชั้น2อ่ะแรงเปล่าไปครับอ่ะตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ของบ้านแล้วนะครับเราเตอร์อยู่ที่ชั้น1มีสิ่งนึงครับที่ผมแอบตกใจคืออะไรรู้ป่ะดูขีดสัญญาณ Wi-Fiยังเต็ม3ขีดนะครับแล้วก็ลองดู Wi-Fi ตัวนี้เต็ม3ขีดอยู่ wow. แล้วก็อันเนี้ยผมกำลังเทสสปีดอยู่นะครับผมก็ดาวน์โหลดเนี่ย474อัพโหลด276ไม่รู้ทำไมค้างเหมือนกันอ่ะมาแล้วนี่ผมลองเทสตรงนี้อันนี้คือ Android นะครับแล้วก็ iPhone ผมเทสได้เท่านี้แต่เดี๋ยวลองกดเทสให้ดูใหม่ครับเฮ้ยสัญญาณ Wi-Fi ยังวิ่งเต็มอยู่อ่ะเอาตรงๆนะผมแฮปปี้กับการที่แบบว่าไม่ต้องให้สปีดเน็ตมันวิ่งได้เต็มร้อยหรอกแต่ให้มันแบบใช้งานได้นิ่งได้เสถียรนะซึ่งตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างนิ่งสัญญาณค่อนข้างเสถียรสเตเบิลอยู่นะครับค่อนข้างแรงเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับดาวน์โหลดวิ่ง360 370นะครับผมเกือบ400อ่ะ390แล้วครับ400เป๊ะๆว้าวแล้วก็อัพโหลดครับอันนี้คือยังเกาะในสัญญาณ 5G อยู่นะเนี่ย iPhone ได้ประมาณนี้ Android ได้ประมาณนี้ซึ่งบ้านผมเนี่ยผมลองทุกจุดแล้วมันก็แรงอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอยู่400กว่า500 400 500ไม่ว่าจะตรงไหนของบ้านบ้านมันเล็กทำไงได้เดี๋ยวเราไปลองนอกบ้านดูดีกว่าว่าแรงไกลข้ามบ้านหรือเปล่าป่ะอ่ะตอนนี้ผมมาลองที่นอกบ้านชั้น1นะครับผมยังอยู่ในรั้วบ้านอยู่ซึ่งสัญญาณยังคงเต็ม4ขีดนะครับดาวน์โหลดครับ395อัพโหลดโอ้400กว่าอย่างที่ผมบอกอุ้ยอุ้ยอย่างที่ผมบอกมันจะวิ่งได้อยู่ประมาณ400เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนของบ้านก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวผมลองดู Android เครื่องนึงครับ Android นี่แรงไปไกลมากโอ้โหแรงกว่าเทสข้างเราเตอร์อย่างที่ผมบอกมาแล้วแต่สัญญาณเน็ตบางช่วงด้วยอ่ะนี่ๆๆๆ800โอ้แรงกว่าข้างเราเตอร์800กว่าครับอัพโหลด440แรงมากล่ะป่ะพาเดินดีกว่านี่เดี๋ยวผมพามาดูว่ามันจะได้ไกลขนาดไหนนะครับเราเตอร์เราอยู่ในบ้านตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปนอกบ้านกันครับมาโอเคผมลองออกมานอกบ้านนะครับนี่บ้านผมเราเตอร์อยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูผมขอดูสัญญาณขีดก่อนตอนนี้เครื่องหัวเว่ยนะครับเหลืออยู่2ขีดเครื่อง iPhone เหลือ2ขีดนะครับขอลองเทสหัวเว่ยกันเลยครับอุ้ยขึ้นมา3ขีดแล้วว่ะยัง300 wow. นี่อารมณ์เหมือนแบบผมออกมานั่งบ้านเพื่อนน่ะยังได้300อยู่ครับแรงเกินอัพโหลด140ดาวน์โหลด267 iPhone ครับปิง9อ่ะผมชอบตรงปิงยังต่ำนี่แหละเฮ้ยโอเคอยู่นะดาวน์โหลดพอกันเลย iPhone iOS Android นะครับก็อยู่ในช่วง200กว่านี่แหละเดี๋ยวรออัพโหลดนี่ตามนี้อันนี้คือระยะห่างเนี่ยเหมือนบ้านนี้แล้วก็มาบ้านนี้แล้วก็เหมือนผมมาอีกบ้านนึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปข้างหน้าสโมสรดูว่า
มันจะถึงหรือเปล่าไปตามมาอันนี้เป็นสุดระยะที่ผมเคยเทส Wi-Fi ในบ้านผมที่ไกลที่สุดไม่เคยมีเราเตอร์ตัวไหนเทสได้นะครับเพราะว่าปกติที่เราเทสกันประมาณเสานี้ป่ะเสานี้หรือต้นไม้ต้นไฟน่ะตรงหัวมุมแถวนะที่ผมเคยเทสแทบจะทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยจะสุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันถึงไหมแล้วมันแรงหรือเปล่าลอง iPhone ก่อนสัญญาณยังถึงเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือ5กิกหรือ 2.4 แล้วนะแต่น่าจะ 2.4 ขึ้น3ขีดหุ้ยถามตากล้องได้จำได้ป่ะเราเคยเทสเนี่ยตรงนี้คือไม่วิ่งแล้วใช่ไหมไม่วิ่งแล้วทุกตัวเลยใช่ได้แค่ตรงนู้นใช่ใช่200นี่อัพโหลดลงแล้วผมเดาว่าน่าจะอยู่สัญญาณ 2.4 แล้วล่ะอันเนี้ยเดี๋ยว Android เทสต่อนี่ไปผมเทสพร้อมกันแบบลองใช้จริง Android ช้ากว่าแหละเฮ้ยๆๆๆเร็วปลายเว้ยพุ่ง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 เฮ้ยโอเคว่ะโหคือแบบเอางี้ตากล้องยืนตรงนี้นะปกติที่ผมเคยเทสเราเตอร์อ่ะไกลที่สุดหรือว่าตัวแพงที่สุดอย่างหรือไอตัว Asus Tower ที่ผมใช้อ่ะมันจะได้อยู่แค่ประมาณตรงนี้ตรงเนี้ยก็จะวิ่งอยู่ไม่ถึง100แล้วจะวิ่งอยู่ประมาณ70 60หรืออาจจะอยู่90อะไรประมาณนี้แต่ตรงนู้นอ่ะเทสได้200อยากชาเลนจ์ถอยๆๆๆๆๆโหแรงที่สุดที่เคยเทสเลยอ่ะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะบ้านผมอ่ะติดฟิล์มอ่ะถอยไปอีกสุดสายตาบ้านอ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้สัญญาณก็ยังถึงนะเว้ยขอลองเทสก่อนไม่รู้เป็นไงเฮ้ยอันนี้ก็ไกลมากเลยนะไกลเกิน80 90มันเล่นได้นะเดี๋ยวรอดูอัปโหลดอัปโหลดจะช้าแล้วนะครับจะอยู่ได้89 78เฮ้ยเอาตรงๆผมแอบตกใจนี่คือแบบถ้าเรานับเทียบบ้านเรียงกันนะหลังที่1หลังที่2หลังที่3ข้ามบ้านได้4หลังใช้คำพูดว่าข้ามบ้านได้4หลังนึกออกไหมตรงถนนต้องมีอีกหลังหนึ่งเนี่ย4และนี้เฉียงด้วย5หลังไปต่อหลังที่6เดียไปสระน้ำไหมตรงนี้ระยะประมาณ50เมตรแล้วเนี่ยเกินแล้วว้าวผมเป็นร้อยแล้วน่าจะร้อยนึงได้มั้งไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาได้ตรงนี้เริ่มเหลือขีดเดียวละนี่สระว่ายน้ำเหรอนี่ดูอันนี้สโมสรส่วนกลางนะครับถึงอีกเหรอเอามาลองตรงสโมตรงนี้ขอหลบล่มหน่อยอันนี้นะครับไม่ใช่บ้านผมแล้วนะอันนี้คือผมอยู่สโมส่วนกลางหันไปดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อให้ดูมือถือผมเห็นไหมครับยังมีสัญญาณ Wi-Fi อยู่เดี๋ยวหลายๆคนจะถามพี่ไปเกาะบ้านอื่นเนี่ยเปล่าอ้าวหลุดละ 5G เฮ้ยแต่มันถึงนะเว้ยเมื่อกี้อันนี้มาโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วไม่ใช่แล้วอ้าวหลุดยังเจอไหมเดี๋ยวขอดูก่อนไม่เจออ่ะเดี๋ยวขอดูเครื่องนี้ก่อนเจอป่าววะเฮ้ยยังเจออยู่คอนเน็กไม่ติดแล้วนะครับมันติดๆดับๆติดๆดับๆไม่ได้แล้วโอเคจบเอาตรงๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้หรอกแค่นี้แม่งถือว่าไกลโคตรเลยนะถ้าสมมติบ้านผมตั้งไว้แล้วยังสโมยังใช้งานได้นี่ก็เกินไปอ่ะมันแบบ6หลัง7หลังแล้วแถมมีบ้านขั้น2หลังนะครับก็ผมมองว่าน่าจะพิสูจน์ความแรงสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับบ้านใครที่แบบว่าขนาด500ตารางเมตร1000ตารางเมตรเราเตอร์ตัวเดียวเอาอยู่แต่ถ้าให้ผมพูดตรงๆ2ตัวดีกว่า2ตัวเนี่ยเหลือเลยถ้าเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ประมาณแบบ300ตารางเมตร400ตารางเมตร500ตารางเมตรตัวเดียวเอาอยู่ครับคอนเฟิร์มการันตีสัญญาณแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเทสเราเตอร์ Wi-Fi มาทั้งหมดไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลองดูเอาละกันกับตัว ROG AX 11,000 Pro ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ